ศิลปินหน้าใหม่น้องไข่มุกหวังส่งความสุขสร้างสรรค์อยากมีแฟนคลับมารับขวัญช่วยเชียร์หนูนั้นหน่อยนะติดตามเที่ยวท่องเที่ยวช่อง YouTube มีคลิปมีรูปหลากหลายมาช่วยเหลียวแลกดแชร์กดไลค์ฝากนายอุ้มใจแฟนจ๋ารักได้เช้าเย็นไม่ต้องเว้นระยะฝากชื่อหนูชะนันยางครับน้องไข่มุกชะนันยานะครับเป็นครั้งแรกจริงๆนะครับที่มาแสดงลิเกเป็นครั้งแรกแต่ก็ด้วยความสามารถเสียงเพราะยังเธอไม่มองหากเธอไม่แต่งเป็นครั้งแรกแต่ก็ร้องลิเกได้เพราะมากเลยนะครับหญิงน้อยวันนี้หน้าตาแจ่มใสเลยถวายบังคมเพคะเสด็จพี่เจริญสุขเถอะวันนี้พี่จะมาอำลาเจ้าพี่จะทำภารกิจอย่างหนึ่งพี่อยากจะฝากเจ้าไว้อยู่บ้านเมืองเราให้ดูแลบ้านเมืองเราให้ดีอย่าออกไปไหนเด็ดขาดถ้าเกิดคนนอกเข้ามาเจ้าอย่าต้อนรับเด็ดขาดในเมื่อที่พี่ไม่อยู่ถ้าเกิดพี่เสร็จธุระแล้วแต่หม่อมฉันเป็นห่วงเสด็จพี่หญิงน้อยเจ้าอายุยังน้อยจะเป็นห่วงพี่ก็ดีแล้วแต่พี่เป็นราชโชรสพี่เป็นกษัตริย์พี่ทำอะไรพี่ย่อมรู้ดีเจ้าอยู่ที่นี่เจ้าไม่ต้องกลัวแล้วพี่จะรีบกลับมาหาเจ้าดูแลบ้านเมืองให้ดีนะหม่อมฉันทูลลาเชิญเถอะพี่ลาก่อนนะหญิงน้อยอะไรนะเจ้าพี่ไม่ต้องเป็นกังวลนะเพคะหม่อมฉันมัณฑนาจะรักษาเนื้อรักษาตัวรอเจ้าพี่กลับมาสยุมพรด้วยนะเพคะพี่ให้สัญญาว่าการที่พี่ไปร่ำเรียนวิชาเพลงดาบเพลงทวนพี่จะตั้งใจฝึกวิชาแล้วรีบกลับมาหาเจ้างั้นก็รีบพักผ่อนเถอะเพคะจ้ะนายาบราตีบ้านเมืองเงียบสงบแต่ตอกซอยนี้เมืองนี้เราไม่เคยมาจึงไม่รู้ว่ามัณฑนาอยู่ที่ไหนพระพักนี้เป็นพระพักของใครในเมื่อผู้คนไม่มีเราขอเข้าไปอาศัยก่อนแล้วกันมัณฑนาจะไม่ส่งข่าวส่งข่าวถึงพี่เป็นพ่อผู้ชายคนนี้คิดเอาศัตรูเป็นคู่ตัวน้องผมมันทั่วเรือไทยจะพี่สิงหนาเพคะคิดเอาศัตรูเป็นคู่ตัวน้องผมมันทั่วเรือไทยคิดมาเล่นชู้
สู่ชายน้องมาหนีหน้าอายหลบหน้าสิ่งที่แบบนี้มันดีหรือนั่นเจ้าทำแบบนี้มันดีหรือนั่นบอกหน่อยสิมันธนาเจ้าพี่เพคะได้โปรดเจ้าพี่ได้โปรดฟังหม่อมฉันมันธนาซะก่อนเจ้าลำยุ่งดีอยู่กับตัวเจ้าบ้านเมืองเราต้องลำบากข้นแค้นพัดตกเป็นเมืองขึ้นของเขาที่พี่ส่งเจ้าเป็นเครื่องราชบรรณาการแห่งแผ่นดินนี้ก็เพราะหวังให้เจ้าปลดแอกจากบาแห่งบ้านเมืองเราประชาราษฎรจะได้เป็นสุขเราจะได้ไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของใครแต่สิ่งที่เจ้าทำนั้นมันขัดแย้งกับสิ่งที่เสด็จพี่เคยบอกเอาไว้พี่จะขอเตือนสติเจ้าเมื่อยามหนึ่งเมื่อยามใดที่เขาจะต้องเลือกระหว่างเจ้ากับแผ่นดินของเราหรือแผ่นดินของเขาเขาจะเลือกสิ่งใดแต่พี่สิงห์ท่านนายฟังพี่ให้ดีพี่ส่งเจ้ามาเพื่อฆ่ามันมีดเล่มนี้สังหารคนที่นี่ให้หมดแต่ถ้าเกิดเจ้าไม่ทำเราตัดขาดเป็นพี่เป็นน้องกันเจ้าพี่ได้โปรดฟังผมฉันก่อนตายสะเทินไปเกิดเอาใหม่ความรักโหดร้ายของมันธนายิ่งคิดยิ่งให้หัวใจผวามันธนานี่ผมจะขอโทษได้ไหมคะแล้วมันธนาก็จะฆ่าผู้เป็นสวามีแต่เมื่อเงือดกับมือไม้อ่อนเพราะด้วยความรักตัดสินใจครั้งเพื่อบ้านเมืองและเพื่อผู้เป็นพี่ชายแต่เขาก็ฆ่าไม่ได้แต่ในระหว่างนั้นพระโอรสแสงประทีปก็ตื่นขึ้นพอดีจึงเห็นเพียงแต่ว่าเงื้อดาบที่จะฆ่าเขาเท่านั้นเองครับท่านชมใหญ่จึงคิดพาหมายฆ่าพี่นี่โปรดฟังมอมฉันก่อนนะเพคะใหญ่ทำแบบนี้แล้วน้องหรือรักของพี่มันดีไม่พองคิดแล้วก็ท้องหมดท่าแม่แก้มใสหัวใจเสื่อมพี่เห็นแล้วเอื้อมระอาเจ้าพี่ผีป่าซาตานตนใดสิงใจเจ้าอยู่ห้ามันธนาพี่ทำอะไรผิดไปฉะไหนเลยจึงคิดฆ่าพี่แบบนี้เพียงพี่หยอกเจ้าเล่นเหรอเจ้าไม่พอใจเหรอแค่นี้ถึงต้องฆ่าพี่ด้วยเจ้าพี่เพคะเจ้าพี่ฟังหม่อมฉันก่อนบอกฉันมันธนาไม่เคยคิดอยากจะฆ่าเสด็จพี่แต่หม่อมฉันมีความจำเป็นที่หม่อมฉันมาในเมืองนี้หม่อมฉันต้องการปลดแอออกจากบาถ้าหม่อมฉันไม่ฆ่าคนในเมืองนี้บ้านเมืองของหม่อมฉันจะไม่มีความจะไม่มีทางมีความสุขเพคะหม่อมฉันขอโทษหม่อมฉันมันธนาผิดไปแล้วเจ้าเลยใช้พี่เป็นเครื่องมือเช่นนั้นเหรอมันธนาสิ่งที่เจ้าพูดมานั้นมันเป็นความคิดของคนโง่ๆอีกไม่กี่เพลาที่พี่ไปร่ำเรียนวิชาเพลงดาบเพลงควรเมื่อเรากลับมาอภิเษกสมรสแผ่นดินเราทั้งสองก็เหมือนสุวรรณภูมิเดียวกัน
มีลิ้นเดียวพันกับอะไรวะเนี่ยกำลังซึ้งเลยพอกันทีพี่จะไม่ขอพูดอะไรกับเจ้าอีกแล้วพอพูดไปพี่ก็พูดผิดไม่เป็นไรในเมื่อเจ้าเห็นพี่เป็นเครื่องมือนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปความรักของเราทั้งสองนั้นก็ขอให้จบแต่เพียงเท่านี้แผ่นดินนี้เจ้าจะอยู่หรือจะไปเป็นสิทธิ์ของเจ้าแต่เสด็จพี่จะไม่ขออยู่กับเจ้าโดยเด็ดขาดจะพี่จะพี่ฟังมาใช่ก่อนอนิจจาเพราะเห็นว่าเงื้อไม้เงื้อมือที่จะฆ่าทำให้แสนพิษแน่ประทัยว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องตายด้วยน้อยใจเจ็บใจเอ้ยเสียยิ่งนักช้ำใจเจ็บใจเอ้ยเสียยิ่งนักดูหรือดูผัวเมียรักเอ้ยหนักหัวใจแต่มันทนาซึ่งมีใจพิทักษ์รักใคร่พระโอรสแสงประทีปเขาก็ตั้งพระทัยว่าจะอยู่รอจนกว่าแสงประทีปจะย้อนกลับเข้าสู่เมืองแสงประทีปมุ่งหน้าไปล่ำเลนลักษณะการปกครองยุทธการต่อสู้ชานี้พบกับน้องอัศวินวันนี้เป็นดาวตลกครับตลกก็ได้ดาวร้ายก็ดีครับดาราผู้นี้นะครับน้องอัศวินมาร่วมด้วยช่วยแสดงเป็นแรงใจมาลัยรางวัลให้กับน้องอัศวินในฉากได้ด้วยกราบขอบคุณครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวน้องไข่มุกก็จะร้องเพลงให้ฟังอีกนะครับกราบขอบคุณที่ยังเข้ามาชมอยู่นะครับเดี๋ยวฟังน้องไข่มุกร้องเพลงนะครับนี่สิบนิ้วกราบตรงให้แฟนจงสมคะแนนดาวตลกขอเวลาหน่อยไม่มีรางวัลมาให้ไม่มีแบงค์ร้อยมาให้แต่แกอย่าเอาใบคอยมาให้ฉันถ้าริเกคืนนี้มันเล่นกันไม่เข้าท่าแกก็ไปด่าหัวหน้าการเอาเหอะถ้าริเกเล่นดีแกจงศรัทธาไว้เถอะเพราะริเกมาเยอะหลายท่านไม่อยากร้องนานกลัวต่อสาอารมณ์จะเสียจะหาว่าตัวร้องนานตัวอะไรเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยท่านเองชื่อว่าไอเดชเป็นพานล่าสัตว์ถ้าวันใดหาสัตว์ไม่ได้ก็ไปฝ่าพื้นเอาไปขายทำเป็นฐานพอทำเป็นฐานเสร็จปุ๊บก็เอาฐานไปขายเพื่อมาซื้อข้าวกินวันนี้ก็เช่นกันตั้งใจแล้วเขาว่าวันนี้นกเยอะจะไปยิงนกซะหน่อยไปเลยดีกว่าไปละเจ้าเดชมีอาชีพล่าสัตว์ตัดฟืนมุ่งหน้าเข้าป่าล่าสัตว์ตัดฟืนตามประสาอาชีพย้อนกลับมาถึงพระโอรสแสนพยัคฆ์เมื่อไม่ได้เมียต้องเครียดด้วยเมืองจะไม่ซึมเสื่องมองสีจะฟันให้พับแล้วดำเป็นผีไม่มัวรอรีทะเลปลอมตัวเข้าป่ามุ่งหน้าตามไปไม่มัววันไหวระแวงแสงประทีปวันนี้แหละกูจะกำจัดมึงและยึดบัลลังก์มาครอบครองเสียเองได้แล้วโอรสแสงพยัคฆ์พร้อมตัวออกจากเมืองและก็มาพบกับแสงประทีปตามความปรารถนาจะมาขวางหน้าเรารู้หรือเปล่าเราเป็นใครเราให้นามกขุนจนชวนป่วยเป่าปีแปกกอการมาครั้งนี้ทรัพย์สินเงินทองเราไม่ต้องการต้องการเพียงอย่างเดียวคือหัวของท่านช้าก่อนข้าไม่เคยทำอะไรให้กับท่านเพราะฉะนั้นท่านจะมาฆ่าเราทำไมเป็นไปไม่ได้ที่ไปทำอะไรให้กับเราวันนี้แหละจะฆ่าเพียงอย่างเดียวอ
ไม่อยากจะพับใต้ดับเป็นผีอยากคิดอยากไม่อยากอวดดีสวยได้ไม่อยากตายทำไมก็ไม่อยากตายไงไปไปไม่ได้ปล่อยแล้วไปเถอะจะแน่นักสักแค่ไหนฟังคำเราไว้ตรงวันชีวิตใครเล่าเขาก็รักใหญ่มาหานหักเสียหายเราก็รักตัวกลัวตายไม่อยากจะพ่ายแพ้พันเรานามขุนโตนชวนป่วยเป่าปีแปดก็โอ้ยมันลองทันได้ไงวะสุดยอดเลยตัวเนี้ยถ้าคิดแล้วหนอใจกล้าฝีมือมีเข้ามาอย่าคิดทักท้าเชยทันจะตัดต้นต่อขอสู้ตายถึงแม้ต้องพ่ายเป็นผีอย่ามาดึงดื้อถือดีเอาแฟนโคราชคอยติดตามชมนะครับเดี๋ยวชวนป่วยเป่าปีแปกอจะไปแสดงที่โคราชนะครับแม่จ๋าแม่อับคอนบุรีนะครับจะไปเป่าปีแปกอที่นู่นนะครับครับผมถ้าหากดึงดื้อถือดีใครมันจะสิงโศกสันสู้กันดีกว่าเฮ้ยข้าไม่กลัวงั้นเราอย่ามัวคุยกันเสร็จแล้วพระโอรสแสงประทีปหารู้ไหมว่าโจรร้ายคนนี้ก็คือพระศรีนุชาแสงประยับที่หวังจะครองเมืองเมื่อไม่สมใจปรารถนาและความรักเหตุการณ์พิจารณาย้อนกลับมาถึงเจ้าเดชอาชีพล่าสัตว์ตัดปืนมาถึงกลางป่าใหญ่สับมันไปไหนของมันวะเนี่ยห่อข้าวล่าสัตว์ไม่ได้สักตัวไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวฉันจะไปหาไม้มาทำฟืนอัศวินเขาเรียกรับรางวัลตรงไหนครับที่ปั๊มปตท.ครับวายทั้งพูดทั้งล้อได้เวลากินข้าวหิวข้าวเหลือเกินแม่ว่าก็ว่านะกับข้าวฉันน่ะมีปลาทูอยู่ตัวนึงเมื่อวานฉันกินอีกข้างไปแล้วกินตาไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะกินอีกข้างนึงแล้วก็มีตาปลาอีกตานึงเริ่มหิวขอบคุณน้องวานะครับเข้ามาชมเป็นแรงใจขอบคุณน้องวาคนเดิมนะครับกินข้าวซะหน่อยโอ้เย้สงสัยเมาแม่ลิเกเมาก็แต่หาว่าฉันเป็นเจ้าหรือไงจะมาตีเมืองฉันไงน่ะอยู่เฉยๆเดี๋ยวกินข้าวซะหน่อยโอ้เย้สงสัยจะไม่ได้กินแล้วล่ะลองอีกสักทีสิวะโอ้ยเดี๋ยวกินน้ำสักทีก่อนนะโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยใครช่วยไม่ใช่หมาใครมาไม่ใช่คนแล้วกูต้องทำยังไงต้องไปช่วยมันใช่ไหมเนี่ยโอ้ยตายนั่งก็ตายงั้นกูยืนตายยืนมันก็ตายงั้นกูนอนนอนมันก็ตายเอ้าไม่เคยตายเลยกูจะกินข้าวเนี่ยไม่มีความสุขเลยเดี๋ยวต้องไปช่วยมันซะก่อน
จ้าเดชเห็นท่าไม่ดีครับมีคนจะฆ่าจะแกงกันนะครับเออมีกิ่งไม้กลัวจะมาตายที่นี่เป็นผีหรอกห้อยไว้ก่อนเอ๊ะรู้สึกปวดฉี่โอ้ยเดี๋ยวไปช่วยเขาปวดฉี่กระทันหันเผื่อแพ้ขึ้นมาฉี่ซะหน่อยห่อข้าแขวนต้นกิ่งไม้เอาไว้และก่อนจะไปเออไปดีกว่าโอ้เฮ้เกือบตายไปแล้วขอบใจเกือบไม่รอดมึงนี่โหดร้ายยิงแม่งเลยเป็นใครวะเป็นใครไม่สามเก่าสำคัญจะมาช่วยเขาเขาไว้จะมาช่วยใช่ไหมอ่ะฮะไม่ใช่เรื่องของมึงถอยเลยดีกว่าไม่ใช่เรื่องของกูยังไงแล้วก็เล่นเรื่องเดียวกับมึงเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นไอ้น้องชายแม่มึงได้กับพ่อกูเมื่อไหร่อ่ะไม่ใช่อย่างนั้นแสดงว่าอยากร้องดีกับพี่อ่ะมามึงกับกูไว้เอาไว้มีปัญหาเออมึงมีปัญหากูมีอยู่แล้วงั้นมึงก็ทายมากูคิดว่าจะเอออ๋อใช่ทายปัญหาเหรอมามึงจัดมาเดี๋ยวกูเล่นใหม่ๆเลยให้แม่ๆไลฟ์สดเขาดูกันแม่จ๋าพ่อจ๋าเอาให้ใหม่ตามปากนะเออขอบคุณน้องนพมาศชนะชัยนะครับน้องนพมาศชนะภัยนะครับได้มาเข้ารับชมขอบคุณนะครับขอบคุณครับเข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยทีมงานรุ่งทิพย์จันทาครับผมและที่สำคัญมารายออนไลน์ครับผมฝากด้วยครับท่านนะฮะถ้ารักรุ่งทิพย์อย่าลืมดูนพดลดวงดีเฮ้ยแชร์รุ่งทิพย์เอาหรือยังเอาเลยพร้อมแล้วใช่ไหมมึงดูเอาใหม่ๆเลยนี่มึงก็ขึ้นหรือกูลงนี่เอาละเกมหาอุจระพรั่งกูว่ามึงลงฮะกูว่ามึงลงผิดทำไมกูขึ้นมามาและแล้วมึงก็ลงหึกูลงมาเอาไม้ก็มึงก็ลงมาเนี่ยโอ้เจ้ากูใช่ไหมอ่ะกูขอแก้ตัวยังไงเอาไม้ไงเอาทายมาได้เลยนี่มึงว่ากูนั่งหรือกูยืนนับนับนับเนี่ยนี่กูว่ามึงนั่งกูยืนไอ้โง่มานี้ถูกเฉยเลยไอ้ชิบหายมึงมั่งไหมมึงมั่งไหมกูว่ามึงว่ากูจะไปหรือกูจะมากูว่ามึงจะมากูไปโอ้ยไม่น่าเลยแล้วมึงก็มาไปเลยไม่เอาไงเอาไปไหมเอาไปไปชุบไปชุบมึงจะเอาไงไปชูไหมอ่ะฮะโอเคมึงพร้อมยังเนี่ยพร้อมแล้วโอเคยังยียังเยาปะกระเป๋ายิงชุบกูแพ้ ไอ้สัตว์ไม่เหมือนที่นัดเลย เอาใหม่ยัง ยังยียังเยาปะกระเป๋ายิงชุบกูไม่ยอมกูชนะมึงจะได้ยังไงนี่ไงคอนนี่มันยุคไหนแล้วพี่บอยนพดลยังไงครับเนี่ยเขาเรียกว่าตะเกียบ อันนี้ลูกชิ้นเอาไว้คีบตะเกียบกูชนะกูแพ้อีกแล้วอ่ะฮะขออีกทีนึงมาเอาละยังยียังเยาบักกระเป๋ายิงชุบกูชนะมึงชนะยังไงเอ้านี่ตะเกียบคีบลูกชิ้นกินมาอันนี้ค้อนฮะอันนี้ค้อนนี่ค้อนนั่นนี่อะไรเอากางไกรเออเอาไว้ทุบฉีกไอ้ตัดฉีกมาสู้เลยและแล้วการต่อสู้ก็เกิดขึ้นโดยเพราะว่าพระโอรสแสงพยับนะครับย้อนกล่าวมาถึงพระโอรสแสงประทีปหลบตีหนีมาทั้งเหนื่อยทั้งหิวพระองค์ท่านอ่อนล้าด้วยพละกำลังจะมานั่งซุบตัวลงณตรงนี้ท่านผู้ชมไม่รู้ว่าไปทำให้ใครโกรธแค้นเกือบเอาชีวิตไม่รอด
ยังไม่ทันไปได้เรียนวิชาเพลงดาบเพลงทวนเลยตั้งแต่เช้าออกมาจากราชวังก็ไม่ได้กินอะไรเลยหิวข้าวเหลือเกินแถวนี้ก็ไม่มีบ้านคนซะด้วยฮะไม่น่าเชื่อนี่แค่บ่นว่าหิวข้าวเทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์สงสัยว่ามีจริงประทานห่อข้าวมาให้ดูสิเนี่ยสาธุขอบคุณมากนะครับท่านเทวดาดูสิเอาอะไรมาให้กินเนี่ยโอ้โหห่อไว้อย่างมิดชิดเลยตายแล้วแม่มีแค่ข้าวกับหัวปลาทูหน่อยเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกดีกว่าไม่มีอะไรกินประทังชีวิตไปก่อนก็แล้วกันอย่างนี้ละแม่ชีวิตคนเราเวลายามไม่มีกินแค่ข้าวคลุกน้ำปลาก็อร่อยในระหว่างนั้นก็เลยย้อนกลับมานะครับโง่ไอ้นั่นโง่ไปแล้วฉันหลอกมันวิ่งขึ้นเขาให้มันไปอยู่กับนกชมพู่ไปแล้วตอนเนี้ยหิวข้าวกลับมากินข้าวไม่อยากพูดอะไรมากแล้วช่วงเนี้ยพูดอะไรก็ผิดตลอดลิ้นพันกับอะไรก็ไม่รู้หิวข้าวแต่อร่อยแม่อร่อยอร่อยห่อข้าวกูไปไหนวะโอ้โหอ้าวสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับมาอ๋อกินข้าวมายังเอ้าอ๋อเอาเลยครับเอาเลยครับเกรงใจเกรงใจเอาไม่เป็นไรกินเลยงั้นผมกินต่อนะครับครับน่ะท้องร้องอ่ะดิครับกินข้าวมายังน่ะยังอ่ะเตะเอาไม่เป็นไรเราอ่ะคนไทยด้วยกันต้องรักกันงั้นไงผมแบ่งพี่กินแม่แม่ไหนอ่ะคุยกับคนในไลฟ์ต้นไม่รู้แม่ผมก็ตกใจเลยนึกขึ้นได้ฉันกินข้าวกับไอ้นี่เดี๋ยวคอยกลับกินข้าวของฉันกินขอกินด้วยคนได้ไหมครับได้พี่ชายคนไทยด้วยกันมีน้ำใจเดี๋ยวผมป้อนเออไงอร่อยไหมอร่อยเป็นไงรสชาติเค็มเค็มเหรอปลาทูเนี่ยเหมือนปลาเกลือมันก็งี้แหละอ่าไอ้คำไอ้คำเออเดี๋ยวขอถามยังอะไรครับข้าวนี่ของใครอ่ะอ๋อข้าวเทวดาข้าวเทวดาอืมปลาทูด้วยใช่เออเทวดาให้มาช้อนคุ้นๆว่ะแม่อย่าหาว่าเซาซีเลยถามอีกทีเถอะอะไรช้อนช้อนนี่ของใครเอ้าก็ของเทวดาเนี่ยเทวดาให้งั้นไงละจานนี่ของใครก็ของเทวดาหมดเลยของเทวดาอืมมีห่อข้าวไหมเนี่ยห่อเนี่ยผ้าเนี่ยเหม็นเยี่ยวด้วยเนี่ยต้องใส่เยี่ยวเทวดาเยี่ยวเทวดาเออไอ้จิ๊บผายนี่ของกูมากินกูจำกลิ่นได้เนี่ยมึงมากินข้าวกูยังไงเนี่ยโอ้โหนี่คนเลือกอะไรเนี่ยจำกลิ่นตัวเองได้นะฮะนี่พี่ชายอันนี้ของพี่ชายอันเนี้ยใช่ผมไม่รู้ผมหิวข้าวพอดีแงะไปเห็นพอดีก็เลยเอามากินก่อนแต่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันจะชดใช้ให้อย่างดีเลยรู้ป่าวฉันเป็นใครเป็นใครอ่ะฉันให้นามว่าราชโอรสแสงประทีปเป็นเจ้าเป็นเจ้ากำลังเดินไปฝึกวิชาเพลงดาบเพลงทวนแต่ว่าไปเจอไอ้โจรกลางทางซะก่อนก็เลยสู้มันไม่ได้หนีมาเนี่ยมาเจอเดี๋ยวถ้ากลับไปในเมืองเดี๋ยวแต่งตั้งยศถาบรรดาศักดิ์ให้เลยถวายบังกะโลเจ้าค่ะบังกะโลมีแล้วไหมโอ้ยแล้วพระโอรสแสงพยับมาเห็นเข้าจึงทำร้ายให้พระโอรสแสงประทีปได้รับบาดเจ็บเจ้าเด็กประคองตัวพระโอรสแสงประทีปหลบลี้หนีไปในฐานที่พระฝักนางเอกน้องอ้อมสุกัลยาดาราทิพย์ติดตามรับชมรับฟังเป็นแรงใจมาหลายด้วยนะครับกราบขอบคุณครับอ
หรอกระท่อมหลังน้อยท้ายทุ่งอยู่ห่างจากรุ่งแสนไกลเพราะความจนยากไร้คิดแล้วมันให้น่าเบื่อเป็นสาวเช้าไร้ไร้ฐานะใครหรือเขาจังจุลเจือง ชีวิตของคนเราเลือกเกินกันไม่ได้ดังเช่นข้าเตือนใจทุกวันนี้ขาดที่พ่อสิ้นด้วยแม่อยู่แต่เพียงลำพังไร้ที่พึ่งพาแม้แต่ญาติพี่น้องก็หาได้มีไม่ทุกวันเนี้ยทำอาชีพทำได้ไถนาไปวันๆคู่ครองก็ไม่มีในระหว่างนั้นพระโอรสแสงประทีปที่ถูกฟันบาดเจ็บสาหัสเจ้าเด็กก็ประคองมาล้มลงที่บ้านของเตือนใจตายแล้วโอ้ยใครก็ไม่รู้ใครบวชแล้วเนี่ยก็มึงโห่ทำไมอ่ะมันเจ็บร้องโอ้ยเจ็บไงน่ะเจ็บเออโอ้ยตายแล้วที่นี่ที่ไหนวะโอ้ยที่นี่บ้างคนวะล่ะโอ้ยมีคนอยู่ไหมวะโอ้ยมีว่ะมีด้วยเออโอ้ยผู้หญิงผู้ชายวะโอ้ยผู้หญิงวะโอ้ยสวยไหมวะโอ้ยสวยวะมีแฟนยังอ่ะมีแล้วใครวะกูเนี่ยเนี่ยโอ้ยโอ้ยปวดท้องโอ้ย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 ปวดเป็นไรปวดท้องเลยโอ้ยโอ้ยมือใครเนี่ยมือกูเองใครเล่าเด็ดโอ้ยเจ็บเป็นไรปวดท้องปวดท้องไปหาหมอไหมมือใครเนี่ยมือเตือนใจจ้ะโอ้ยยังจั่วนี่หายใจหมดเลยใจหายนึกว่าจำชื่อตัวเองไม่ได้แล้วนี่คุณจ้าเปิ้ลแล้วใช่ไหมมาอย่าค้ำพูดไม่ถูกเลยหายใจไม่ทันนี่คุณมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยนะทำไมฉันบอกตรงๆเลยนะว่าฉันไม่ไว้ใจคนสองคนเนี่ยเพราะอะไรนี่ไปโดนฟันยับมาแบบเนี้ยไปขโมยเงิน 5,000 ใครมาปะที่ผมโดนฟันมาเนี่ยเพราะพอดีอ่ะผมไปเจอห่ออยู่ห่อนึงผมไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของผมก็เลยคว้ามาบอกเฮ้ยนี่ของกูบอกเฮ้ยไม่ใช่ไม่มีเจ้าของผมก็เลยหยิบมาผมเปิดดูเฮ้ยนี่มันครีมลกเด็กนี่หว่าดาราทิปอะครีมลกแกเอ้าเหรอใครจะเอาลกเด็กมาทำเขาบอกว่าใช้ดีมากกระปุกละเท่าไหร่นะ390ค่ะเหรอขายของแป๊บนึงใช้แล้วหน้าแบบนี้หรือเปล่าหน้าเด้งดึงนี่แหละใครอยากหน้าสวยแบบนี้390บาทอินบ็อกซ์เข้ามาได้อินบ็อกซ์มาเลยค่ะแบรนด์หนูเองขายของครับช่วงนี้แบรนด์หนูเองเขาเรื่องเดี๋ยวค่อยขายของนี่คุณขอบคุณมากเตือนใจที่ช่วยผมไว้แล้วคุณสองคนเป็นใครกันอะจริงๆแล้วฉันไม่ใช่พระสามัญชนคนธรรมดามีนามว่าราชโอรสแสงประทีปเป็นเจ้าจ้าโอ้ยหม่อมฉันเป็นคนชาวบ้านป่าบ้านดอนไม่รู้กาลเทศะพระองค์อย่าตัดหัวหม่อมฉันนะเพคะเจ้าเนี่ยไม่ได้จะตัดหัวคนง่ายๆหรอกเจ้าไม่มีความผิดเราจะไปตัดหัวเจ้าทำไมนอกจากเจ้าด่าเราเราถึงจะตัดหัวเจ้ารู้เปล่าเพคะเพราะฉะนั้นนุกนานห้ามด่านะ
ลูกนานค่ะเต้นใจอยู่คนเดียวเหรออยู่คนเดียวค่ะมีใครในใจหรือยังไม่มีหรอกโสดสนิทเลยจ้าถ้ายังไม่มีใครข้าแสงประทีปคนนี้อยากจะให้เจ้ามาเป็นราณีเทียบประทีปเจ้าจะรับไมตรีนี้หรือเปล่าพระองค์เมตตาหม่อมฉันหม่อมฉันยินดีและใช้ไปตลอดชีวิตเลยลา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 โอ้ขวัญตางามจริงช่างคริ้มเคราเจอแม่สาวสถานสันสวงพี่อย่าพักใส่น้ำใจและไมตรีอย่าหลีกลี่เลื่อนลางจากนี้นะลา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 เมื่อได้ฟังคารมสมช่างชายเมื่อสมัยก็ทิ้งยังไรค่าอยากจะจำฟังใจในว่าจะโอ้ถอยอ่อนระถอยรวยแรงลา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 พี่สาบานรักในลันและมันคงจริงนะอย่าลืมลงหัวใจไม่เคยแกล้งโปรดเถิดนาควันตาอย่าระแวงอย่านายแนงลอยลาให้อาลัยลา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 เมื่อยอดชายปากหวานคันคำวอดสะท้อนท้อหรือไทยไม่ไกลได้ยอมมาประจานหรือดีให้พี่ชายแต่อย่าไม้คำหลวงช้ำสวงเศร้าล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 าโอ้แม่คุณแก้มขาวลูกสาวใครไม่น่าทำจูบได้ไหมหัวใจให้เพียงเจ้าอย่าเลยน้อเดี๋ยวพ่อต่อว่ากอดแก่นาโอ้โหมันหนาวตรงไหนร้อนตัดแต่กอกหนาวกอดแก่นาวสักครานะยาใจเอามาเล็กเรามีเรื่องจะไหว้วานมีเรื่องอะไรพระเจ้าค่ะให้เจ้ากลับไปยังเมืองไปหาเสด็จพ่อแสงทองเพื่อนำบัวช่อฟ้ามารับแต่ว่าจะไปวันนี้คงไม่ทันแล้วแหละทำไมพระเจ้าค่ะเพราะว่าได้เวลาร้องเพลงแล้วร้องเพลงเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาชมการแสดงลิเกใหม่นะครับผมวันนี้ถึงเวลาร้องเพลงแล้วอย่าเพิ่งหนีไปไหนก็ชมไปเลยเชิญอาจารย์ก่อนนะครับผมพรุ่งนี้มาพบกันใหม่อีกประมาณ5โมงเย็นครับผมศิลปินดารารับเชิญมากมายครับข้างล้นเวทีนะครับผมพรุ่งนี้มีศิลปินมาเพิ่มนะคะครับผมใช่เดี๋ยวฟังจากศิลปินท่านแรกเลยแล้วกันใครครับวินใช่ไหมพบกับพระเอกเสียงหานะครับน้องอัศวินเป็นแรงใจมาลายด้วยนะครับน้องอัศวินน้องอัศวินอย่าลืมนะพวงมาลัยนะครับพวงละ20บาทให้กับน้องวินด้วยโอมจะเป่าคาถามหาละรวยดลหัวใจคนสวยให้มาโรงเสน่ห์ทั้งสาวใหญ่สาวเร่ทั้งนางเอกริเกทั้งแม่ค้าเปลทั้งที่อยู่โรงงานฝากน้องอัศวินไว้ด้วยนะครับผมพวงละ20บาทเท่านั้นนะครับผมโอมมัวเป่าคาถาลงหน้าทองให้ฉันมีชื่อกองไม่น่าเป่าอยู่ด้วยมุมบ้านอย่าให้ต้องอกหัก
ให้คนรักนานานให้เป็นขวัญใจชาวบ้านทั่วถิ่นฐานเมืองไทยภาวนาผมท่องคาถาทั้งปีพบคนใจดีแล้วจะไม่มีแฟนใหม่ผลบุญเกื้อหนุนนำใจถ้าได้ปองรักใครแล้วก็อย่าให้เบื่อเราโอมมัวเป่าคาถามาอะไรแฟนผมมีรักใหม่สิ้นสดใสแฟนเศร้ามัวดองเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่าคาถา